เวลากดปุ่มไฟกระพริบแสดงว่าถ่านหมดแล้วแสดงว่าถ่านต่ำกว่า 3.3 โวลต์อยากทราบว่าชาร์จไฟที่กระแสเท่าไหร่และเมื่อชาร์จเต็มแล้วกระแสชาร์จจะถูกตัดออกหรือไม่เมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟจะได้กี่โวลต์ตัวนี้ผมซื้อมาเป็นตัวที่4ชาร์จไฟที่เริ่มต้น209แล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปเป็น218เวลาชาร์จสังเกตดูจะมีสีแดงเมื่อชาร์จเต็มจะเป็นสีเขียวสังเกตกระแสจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มแรกจะอยู่ที่ประมาณ190มิลลิแอมป์แล้วก็เพิ่มขึ้นมาตอนนี้เพิ่มขึ้นมา230มิลลิแอมป์แล้วผ่านไปประมาณ10นาทีกระแสพุ่งขึ้นไป266มิลลิแอมป์แล้วหลังจากนั้นกระแสค่อยๆลดลงเป็น265มิลลิแอมป์ชาร์จมาประมาณ30นาทีกระแสลดลงเหลือ226มิลลิแอมป์ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงกระแสลดลงเหลือ207มิลลิแอมป์ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงกระแสลดลงเหลือ193มิลลิแอมป์ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงกระแสลดลงเหลือ60มิลลิแอมป์สวิงผ่านไป4ชั่วโมงกระแสชาร์จลดลงเหลือ2มิลลิแอมป์ไฟเขียวขึ้นแล้วพอผมกดปุ่มทดยง1ครั้งกระแสจาก2มิลลิแอมป์พุ่งขึ้นเป็น140มิลลิแอมป์สวิงพร้อมกับไฟแดงขึ้นด้วยพอกระแสชาร์จเหลือ2มิลลิแอมป์ไฟสีแดงก็ดับกลายเป็นไฟสีเขียวขึ้นมาแทนแสดงว่ามีการชาร์จเต็มแล้วแต่กระแสยังกินอยู่ที่2มิลลิแอมป์ก็แสดงว่ามันเป็นไฟของ LED สีเขียวตัวนี้เท่ากับใช้เวลาในการชาร์จ3ชั่วโมงกว่าเต็มครับแต่ถ้าเราซื้อมาใหม่ๆเราจะชาร์จประมาณ6ชั่วโมงเต็มครับแต่นี่มันเป็นตัวเก่าเป็นตัวที่4ที่ผมซื้อมาผมมีทั้งหมด9ตัวแล้วตัวที่4ก็ซื้อมานานแล้วดังนั้นก็น่าจะเป็นฐานเสื่อมครับจึงชาร์จได้ใช้เวลาน้อยลงผมจะลองถอดออกมาวัดว่าไฟขณะเต็มแล้วเนี่ยมันจะมีไฟที่กี่โวลต์วัดไฟได้ 4.177 โวลต์